สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงหนังDeadpoolภาค3กันนั่นเองหนังเรื่องนี้เองเนี่ยหลายๆคนมองว่ามันคือหนังที่จะมากอบกู้ MCU ถูกไหมและในตัวหนังเองเนี่ยก็มีมุกล้อเลียน MCU ด้วยนะครับผมว่า MCU เนี่ยแป๊กมาหลายรอบแล้วนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่จบ Endgame มาเนี่ยก็แป๊กแล้วแป๊กอีกแป๊กแล้วแป๊กอีกนี่เป็นมุกที่หนังเอามาเล่นเองเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยมองว่าโอ้หนังเรื่องนี้เราจะมาปลุกชีพ MCU กันดีกว่าครับแต่หลังจากที่เราดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นั้นไม่ใช่หนังที่จะมากอบกู้ MCU ไม่ใช่ว่าเดดพูลจะเป็นศาสดามาร์เวลที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นมาได้ทันทีเลยถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะดีมากๆนะครับผมแน่นอนในมุมเนื้อเรื่องมันอาจจะตรงๆแต่ทว่าจุดที่เด่นของหนังเรื่องนี้มันคือมุกตลกของเดดพูลแล้วก็ตัวละครที่มันเอามาใส่ในนี้ครับมันคือความเซอร์ไพรส์เลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มาในมูทที่จริงจังไม่ได้มาในมูทที่แบบโอ้โหจะนำพาขับเคลื่อน MCU ไปได้อะหนังเรื่องนี้มันกลายเป็นหนังตลกโปกฮาแบบเต็มๆเลยเลยครับผมแล้ววันนี้แหละเราจะมาเจาะกันอย่างละเอียดเลยว่าทำไมหนัง Deadpool and Wolverine เองเนี่ยถึงไม่ได้กอบกู้ MCU ครับขอเตือนทุกคนก่อนนะครับผมว่าก่อนที่จะเริ่มฟังเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีสปอยเนื้อหาในหนังนะครับผมอันนี้ก็เตือนทุกคนไว้ก่อนเลยนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูหนังมาแล้วกลัวที่จะถูกสปอยเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูหนังแล้วเนี่ยค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้โอเคเราถือว่าเราเตือนทุกคนกันแล้วเนาะเรามาเจาะกันทีละเรื่องเลยดีกว่าอย่างแรกเลยถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยส่งผลอะไรต่อ MCU บ้าง1เลยนะครับผมเราได้รู้แล้วว่าจักรวาล Fox เนี่ยมันคือ1ในเส้นไทม์ไลน์ที่อยู่ในมัลติเวิร์สของ Marvel นั่นแหละและจักรวาลนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้อยู่ในเส้นไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าตอนที่พาราด็อกนั้นมาชวนเดดพูลไปเขาบอกว่าให้โอกาสเดดพูลเนี่ยจะมาอยู่ในเส้นไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแปลว่าไทม์ไลน์ของฟ็อกเองต้องเป็นไทม์ไลน์ที่แยกออกไปนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นกิ่งก้านสาขาของไทม์ไลน์อะไรเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมต่อจากนั้นเองครับนอกจากเราจะรู้แล้วว่าจักรวาลฟ็อกก็เป็นหนึ่งในมัลติเวิร์สของมาเวลเรายังได้รู้อีกด้วยว่าณตอนนี้ตัวละครจากฟ็อกเองก็ถูกพูดไปที่เดอะวอยด์ด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ส่งผลสำคัญต่อเนื้อเรื่องหลักของ Marvel นะครับคือเดอะวอยด์เนี่ยมีตัวละครฟ็อกอยู่ด้วยแล้วก็ TVA ตอนนี้ก็ยังเป็นคนควบคุมระบบไทม์ไลน์ระบบมัลติเวิร์สทั้งหมดอยู่ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่มันจบในหนังจบในเรื่องเลยนะครับโทนหนังเองเนี่ยเน้นไปที่การระลึกความทรงจำซะมากกว่าโดยหลายๆคนก็มองว่าหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนอัลบั้มความทรงจำที่เราเอาหนังฮีโร่ในยุคของฟ็อกยุคก่อนที่จะเป็น MCU เอามารวมๆกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Blade, Elektra เอาตัวของ Gambit ที่มีข่าวลือว่า Channing Tatum จะมาเล่นเขาก็เอามาจริงๆนะครับผมอารมณ์เนี่ยให้อารมณ์เหมือนกับ Nicolas Cage มันเป็นซูเปอร์แมนในหนัง The Flash หรือว่าเห็นตัวของ Henry Cavill มาเป็น Wolverineแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งในอดีตทั้งนั้นนะครับหรือรวมไปถึงเหล่าลูกกระจอกของคาซาดาโนวาอย่างเงี้ยก็เป็นตัวละคร X-Men จากหนัง X-Men ภาค1ภาค2ภาค3อย่างตัวของไพโรอย่างตัวของเอสซิเคียลอย่างตัวของ Lady Deathstrike อย่างตัวของ Jungle Knot ก็ล้วนแต่เป็นตัวละครเก่าๆทั้งนั้นถามว่ามันจะรวมจักรวาลมาแล้วเอาไปสู้กับนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนั้นเลยไหมก็คงจะไม่เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีแต่อะไรเก่าๆแล้วถามว่าเขาจะมาแสดงต่อไหมผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่มันเป็นเหมือนการอำลาหนังของฟ็อกซ์มากกว่าและจะเป็นการเปิดศักราชเปิดยุคใหม่แต่ไอการเปิดยุคใหม่นี่เองหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ทำไงหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนการโบกมือลาบ๊ายบายให้เราหายคิดถึงหนังของฟ็อกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนที่แบบว่าทำให้เราอุ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปมันไม่ได้เหมือนกับ Avengers Infinity War หรือมันไม่ได้เป็น End Credit ที่แบบว่าเป็นธานอสมาโชว์หน้าว่าแบบเดี๋ยวกูจัดการเองคืออันเนี้ยมันจบในเรื่องแล้วก็อย่าง End Credit เองไงนะครับผมในตอนที่เครดิตขึ้นมาก็เป็นคลิปเบื้องหลังรวมหนังของ Fox นะครับมาทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันคือการย้อนอดีตมันคือการที่เรามาดูสิ่งเหล่านี้สั่งลาส่งท้ายเป็นรอบสุดท้ายแทนมันเลยไม่ได้ให้อารมณ์ว่าเราจะขับเคลื่อนมันไปสู่ MCU อ่ะมันรู้สึกเป็นเหมือนการบอกลาซะมากกว่าและตอนจบของหนังเรื่องนี้เองเนี่ยจริงๆมันก็เกือบจะโยงเอามาให้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ต่อใน MCU ถูกไหมกับการที่เดดพูลเนี่ยหยุดคาซาดาโนวาเอาไว้โดยเดดพูลกับวูลีนก็ช่วยกันซึ่งในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยทั้งตัวของเดดพูลและวูลีนนั้นควรจะ
ตายหายไปเลยถูกลบหายไปจากความเป็นจริงไปเลยและพาราด็อกนั้นก็แย่งความดีความชอบมาแล้วก็กล่าวหาความผิดแทนที่ตัวเองจะเป็นคนผิดเนี่ยให้เดดพูลกับวูล์ฟเป็นคนผิดแทนแล้วเขาจะได้ดำเนินแผนการของเขาต่ออันนี้เองเนี่ยมันฟังดูแบบว่าจะสามารถขับเคลื่อนมาเวลและพามาเวลไปต่อได้แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเดดพูลกับวูล์ฟไม่ตายพาราด็อกถูกจับทุกอย่างมันดูจบในเรื่องหมดอ่ะคือมันไม่ได้เป็นหนังที่ทำให้มันต้องสานต่อแล้วถามว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้นะครับผมหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือคนที่มาดูหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดู MCU มาทุกเรื่องก็ได้แต่มันเป็นคนที่ดูหนังฟ็อกมาแบบเราอยากมาอำลาฟ็อกอ่ะคือมันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มาดู Day 1 นะแต่คนที่หลังจากดูรีวิวไปเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันคือการสั่งลาหนังฮีโร่จากจักรวาลฟ็อกว่ะมันมี X-Men มันมีนู่นมันมีนี่หลายๆคนที่เขาเป็นแฟนคลับตรงเนี้ยก็อาจจะอยากมาดูนะครับผมแต่มันไม่ได้เป็นการที่บอกว่าเฮ้ยนี่แหละคือหนังที่จะเปลี่ยนแปลง MCU ไปตลอดกาลผมคิดว่ามันไม่ได้ให้ฟิลนั้นแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้กอบกู้มาเวลแต่มันแน่นอนแหละช่วยมาเวลได้ในระดับหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้มันทำให้ยอดมาเวลอะจู่ๆจากที่เฮ้ยก็นิ่งๆเฉยๆมามันพุ่งกระฉูดได้เลยถูกไหมมันแบบพุ่งติดเพดานเลยหนังเรื่องนี้น่าจะประสบความสำเร็จทำกำไรให้กับมาเวลอย่างยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนแต่ในเชิงของเนื้อเรื่องอะมันไม่ได้สามารถนำไปสู่เนื้อเรื่องหลักแกนหลักของมาเวลต่อไปได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะใช้อะไรจากเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเหตุการณ์ในเรื่องเองอ่ะก็เกิดขึ้นใน The Void ในอีเวนต์ในอนาคตในเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางฝั่งของหนัง Deadpool 3เนี่ยเอามาประติดประต่อเอามารวมเรื่องราวหรือว่าเป็น Easter Egg กันมาได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ในโซนเนื้อเรื่องหลักอะไรครับแล้วก็เรื่องของคาซันดราโนวาเองเนี่ยนะครับผมมันก็จบตายในเรื่องแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต่อนะครับมันก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้จบค่อนข้างบริบูรณ์แล้วก็หนังเรื่องนี้เองอ่ะมันอาจจะไม่ใช่หนังของแฟน MCU ทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เดธพูลเองอ่ะมันไม่ได้อยู่ใน MCU มาก่อนหลายๆคนดูหนัง MCU มาทุกเรื่องแต่อาจจะไม่เคยดูเดธพูลภาค1หรือว่าเดธพูลภาค2ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจที่ว่าเขาจะไม่ได้ดูหนังเดธพูล3เพราะฉะนั้นถ้าจะเอามันให้กลายเป็นหนังที่แบบโอ้โหมันเป็นจุดสำคัญของมาร์เวลขับเคลื่อนเลยเนี่ยมันอาจจะมีแฟนคลับจำนวนมากมายที่ตกหล่นตรงนี้ไปได้เพราะว่าเขาไม่ได้ดูยังไงนะครับหนังเดธพูลก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหนังของฟ็อกหนังเรื่องนี้เองเนี่ยก็ติดอยู่กับฟ็อกมากๆเลยคือถามว่ามาร์เวลจะซื้อมาแล้วเนี่ยแต่กลิ่นอายของความเป็นฟ็อกอยู่อ่ะมันยังคงมีอยู่อย่างจัดเต็มเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันก็คิดถูกแล้วล่ะที่ไม่ได้ทำให้หนังเรื่องนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของมาร์เวลแต่เป็นเหมือนตัวเรียกกระแสเรียกความสนใจให้คนอ่ะกลับมาสนใจ MCU ได้อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยได้แฟนคลับของฟ็อกอ่ะเข้ามาในจักรวาล MCU มากขึ้นตรงนี้ช่วยได้แล้วก็ช่วยเรื่องยอดช่วยเรื่องความสนใจได้แต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนเนื้อเรื่องหลักๆที่ทำให้คนอยากดู MCU ต่อไปอ่ะมันต้องเป็นเรื่องราวต่อจากนี้อย่างกัปตันอเมริกาภาค4หรือว่าอย่าง Thunderbolt ที่จะเป็นแกนหลักเนื้อเรื่องของทางฝั่งของ MCU จริงๆผมก็เลยมองว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแบบศาสดาที่ช่วยมาเวลไม่ได้ช่วยมาเวลกอบกู้มาเวลอะไรขึ้นมาแต่เป็นเหมือนการจุดพลุอ่ะเป็นเหมือนการใช้ไม้ตายรับแฟนเซอร์วิสเอาตัวละครมารวมกันอย่างน้อยจากที่ความสนใจมันดิ่งลงดึงความสนใจขึ้นมาได้แต่สิ่งที่จะกอบกู้มาเวลจริงๆเนี่ยคือหนังสัก 2-3 เรื่องต่อจากนี้ว่ามันจะทำได้น่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอีก3เรื่องต่อมาเนี่ยมันน่าสนใจมากคนแบบเฮ้ยเราเห็นเดธพูลมามันสนุกว่ะเราก็อยากดูเรื่องต่อไปดูต่อจุดไฟต่อไปเรื่อยอันนี้เป็นเหมือนการจุดไฟแช็กอะแต่การที่จะทำให้ไฟแช็กทั้งหมดอะมันไปต่อได้อะมันคือสัก3เรื่องถึง4เรื่องต่อจากนี้ซะมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่จะกอบกู้มาเวลได้จริงๆนะครับผมก็เลยมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นการดึงความสนใจเป็นการจุดประกายขึ้นมาได้แต่มันยังไม่ได้กอบกู้นะเพราะประกายนี้มันยังอ่อนเหลือเกินมันบุบวาบขึ้นมามันเหมือนพลุอะยิงพลุขึ้นไปปุ้งแตกกระจายโอ้โหมันเจ๋งมากแต่แป๊บเดียวมันก็ดับแล้วจะทำยังไงให้มันไปต่อได้เนี่ยแหละคือโจทย์สำคัญของ Marvel เพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นการเรียกความสนใจนะแล้วก็อีก 3-4 เรื่องจะเป็นตัวตัดสินจริงๆนะครับว่าอีก 3-4 เรื่องที่จะมาถึงเนี้ยมันจะกอบกู้ Marvel ได้มากน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างมีใครคิดเหมือนผมไหมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ